ิดคำทำนาย1บางปูก่อนจะร่างแตงโมนิดาวิญญาณแรง 3-7 วันรอดูได้เลยทำเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเป็นข่าวเศร้าเมื่อพบแล้วร่างแตงโมนิดาอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าน้ำพิบูลสงครามโดยเมื่อเวลา 13:10 วันที่26 กุมภาพันธ์ 2565แตงโมนิดาสวมใส่ชุดสีขาวสภาพศพนอนคว่ำหน้าเบื้องต้นแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบท่ามกลางคนในวงการบันเทิงอย่างมากมายที่เข้ามาไว้อาลัยกับการจากไปของแตงโมนิดาอย่างเช่นอ้ําพัชราภาที่ได้โพสต์อาลัยว่าช่วงวันเกิดพี่น้องบอกพี่นุกว่าอยากมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ช่วงปลายเดือนธันวาคมน้องบอกพี่เอว่าอยากมาเจอพี่อ้ํายังไม่ทันที่เราจะได้นัดเจอกันเลยหลับให้สบายนะคะคนสวยของพี่พี่ๆทุกคนจะคิดถึงน้องตลอดไปนะคะและชมพู่อารยาที่ได้เข้ามาโพสต์อะไรว่า It's been a tough journey, may you so fly with ในขณะที่ทางด้านของนักแสดงหนุ่มนิกคุณาทิพย์เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรักแตงโมนิดาเสียชีวิตปริศนากลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนิกคุณาทิพย์นั้นได้โพสต์ภาพดอกกุหลาบสีดำและไว้อะไรแตงโมนิดาว่าขอบคุณเวลาดีๆที่เคยมีให้กันหลับให้สบายนะครับอีกทางแตงพงศกรอดีตคนรักแตงโมนิดาได้โพสต์อาลัยไว้ว่าไปอยู่กับพี่โสบนสวรรค์แล้วพักผ่อนให้สบายนะและต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตขนลุกเมื่อเปิดคำทำนาย1บางปูก่อนจะร่างแตงโมนิดาวิญญาณแรง 3-7 วันรอดูได้เลยโดยงานนี้1บางปูก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลเมื่อ1บางปูก็ได้ทำนายไว้เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ว่าหลังจากคลิปที่พี่1ทำนายนะคะก็มีคนถามมาเยอะมากว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงพี่1เปิดไพ่ให้หน่อยพี่หนึ่งจะบอกว่าพี่ดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยพูดไม่ได้แต่จะบอกน้องๆสั้นๆนะคะหนึ่งจะบอกว่าถ้าอะไรที่เป็นการที่ไม่ได้ตายโดยตั้งใจหรือธรรมชาติหนึ่งจะบอกว่าวิญญาณแรงนะคะแล้วคุณคอยดู 3-7 วันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดแค่นี้พอคุณดูได้เลยว่าหนึ่งทำนายตั้งแต่เมื่อคืนนับไป 3-7 วันเดี๋ยวรู้แน่เซฟพี่หนึ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ